น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่โคเรียคิงเฟสเซ็นเตอร์เอาจริงๆในความเป็นจริงนะเกลียดเหม็นเงินขนาดไหนหนูใช่ไหมคะฉันชอบเธอเข้าใจยังน่าภูมิใจไหมคะวูดี้อยากจะคุยกับพวกเธอทั้งหมดที่เดินในรอบ Final Walk ได้แก่กวางจีน่าและติช่ามาฟังความรู้สึกของพวกเธอกันดีกว่าครับว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้รวมทั้งกระแสต่างๆพวกเธอรู้สึกยังไงกันบ้างไม่ใช่ค่ะคือมันจะเป็นแต่ละแคมเปญมันจะไม่เหมือนกันเราจะไม่ชอบคนไม่เหมือนกันอะแคมเปญนี้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกพอผู้หญิงมันมาอยู่ด้วยกันอะผู้หญิงมันมาอยู่ด้วยกันเยอะๆมันหลายความคิดเรารู้สึกว่าจะพูดมากทำไมเนี่ยคนนู้นจะอย่างนี้ทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดการแบบมันไม่ถึงกับเกลียดขี้หน้าแต่มันจะรู้สึกเหมือนแบบโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่น้องติช่าเป็นยังไงหนูค่อนข้างโอเคกับทุกคนแต่เกลียดไม่ถึงแต่บางทีรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแข่งขันเราอยากชนะแล้วเราเหมือนกับใครทำอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่ทางของเราที่เราอยากให้เป็นนะสามารถมองแบบหายใจนิดนึงมากที่สุดนี่กับใครกว่างกว่างคืออะไรไม่มีอะไรแกนแต่เป็นเหมือนกับว่าตอนสมมติว่ามาสเตอร์คลาสอะเขาชนะบ่อยมากนะแต่ว่ากี่ครั้งนะอีกแล้วอีกแล้วโตไม่ค่ะทำอะไรนะทำอะไรนะเจ้าแม่มาสเตอร์คลาสค่ะหนูไปเลยขายของเก่งไงใช่ไหมขายของเก่งขายของเก่งลูกค้าชอบชอบค่ะมีโมเมนต์นะอยู่กับติช่าที่แบบในความรู้สึกก็คืออย่างที่จีน่าบอกอ่ะมันผู้หญิง15คนมาอยู่ด้วยกันนะคะพี่มันก็ต้องมีเรื่องชุบๆๆอยู่แล้วแล้วอีกอย่างคือเวลาเราสัมภาษณ์กันอยู่ในห้องครีเอทีฟอย่างเงี้ยครีเอทีฟเขาจะแบบห้องนู้นเขาว่าคุณอย่างนี้ค่ะว่าไงคะตอบค่ะตอบค่ะมันเลยทำให้มีความรู้สึกว่าพอห้องนู้นเขาพูดความในใจมาแล้วเขามาพูดกับเราเฮ้ยรู้สึกอย่างนั้นจริงเหรอพอเรากดดันแล้วก็จะแบบมันจะมีด้านมืดของแต่ละคนออกมาซึ่งฉันเยอะสุดเยอะสุดด้านมืดหนูเยอะสุดเอาไปเลยน้องกวางค่ะแห่งทีมนางฟ้าแล้วทำได้ไหมล่ะหนูแบบได้มงกุฎเหรอดูแล้วสนุกนะคิดว่ามันเป็นรายการให้ความบันเทิงมากกว่าหรือเปล่าเฟสเอาจริงๆนะมันคนดูเหมือนได้นั่งดูละครน่ะเหมือนได้ดูรายการบันเทิงหรือเปล่าเหมือนละครเรื่องนึงเหมือนละครเรื่องนึงที่มันมีทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งดราม่าแต่สุดท้ายทุกคนก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่สิ่งที่คนดูไม่รู้ตัวคือเขาอินมากอะอินมากอินอย่างกับครอบครัวเดียวกันอย่างกับ Hunger Games เป็น Hunger Games 500กว่าคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์ดีเลยหนูมีอยู่วีคนึง500กว่าคอมเมนต์อีนู่นอีนี่อีนั่นอีทำไมต้องพี่กวางทำไมต้องอย่างงู้นอย่างงี้อะไรไม่เหมาะหรอกอย่าหวังว่าจะได้เลยนะอย่าหวังว่าจะเข้าไฟนอลวอล์กเนี่ยคำที่แรงที่สุดที่เขาด่าเราคือคำว่าอะไรที่เราอ่านให้พูดเลยใช่ไหมคะอีคิดว่าหน้ามึงสวยมากหรือไงอะไรอย่างงี้หนูจะไม่ค่อยโยงไปถึงพ่อแม่หรืออะไรหนูจะเป็นคำนั้นเพราะว่าเขาจะเห็นในความสามารถของหนูเขาก็จะด่าได้แค่เรื่องปากของหนูปากอีนี่ปากอีทุเลศอีหนูแบบโอ๊ยแล้วบางทีแบบว่าไม่เมนนะเอารูปหมามาตึ๊ดสามอันดูแล้วรู้สึกยังไงคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดเรื่องแบบนี้ใช่หนูอ่านแล้วหนูก็แบบแสดงว่าฉันนี่เล่นเป็นบทร้ายได้นะเนี่ยคนอีขนาดนี้อะไรอย่างนี้เราล่ะที่แรงที่สุดที่เขาว่าเราที่แรงที่สุดเหรอปกติกวางก็ไม่ค่อยอ่านอยู่แล้วอ่านแล้วเสียกำลังใจแต่ในความผ่านตาแล้วมันจิกอะจิกเหรอแหมรูปที่แปะเอารูปลงบอกว่ารูปนี้อย่างกับหมอนวดไปขายหอยแครงเหรออะไรอย่างเงี้ยด่าจี๊ดเลยนะจริงเหรอแล้วความแบบเฮ้ยเขาหยาบคายกับเราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนทำไมเขาไม่ได้เขาเพิ่งอาจจะชมว่าคุณขายซีฟู้ดไงไม่ใช่ไปคิดไกลช่วงนี้คนชอบกินอาหารทะเลใช่ไหมเราต้องคิดในแง่บวกกว้างของติช่าแหละคำไทยที่แรงที่สุดที่แบบโอ้คืออาจจะไม่ใช่คำหยาบแต่เป็นการที่พูดว่าเข้ามาได้ยังไงเหมือนกับเป็นการแบบมินประมาทสุดๆแล้วหนูรู้สึกว่า offended อะค่ะที่บอกว่า
ทำได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงนึกว่าจะอ้องแต่แรกแล้วพูดมากออกไปเลยใครทำใครเป็นคนเลือกเข้ามา15คนเตี้ยกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าปิ่นประมาทสุดๆดูถูกสุดๆอะหนูไม่ชอบแล้วก็พูดต่อไปว่ากระแดะทำมันพูดภาษาอังกฤษพูดไทยก็ทำไมพูดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เหมาะที่จะเป็นเดอะเฟซเพราะว่าพูดยังพูดไม่ดีเลยพูดไม่รู้เรื่องทำตัวตลกแบบไม่เหมาะกับเป็นเดอะเฟซไม่มีลุคนามแบบไม่มีลุคพูดไม่มีลุคนี่ชีฟเยอะมากค่ะพี่วูดดี้เยอะจริงๆดูมันเก็บกดมากย้ายพูดย้ายพูดเยอะมากเป็นชั่วโมง Amazing ที่สุดในเดอะเฟซทราบว่า3คนคิดว่าเจสซี่จะได้หรือเปล่าถูกใช่ไหมยังไงขอเล่าเลยพูดเล่าให้ฟังหน่อยนั่งคุยกันวันแรกที่เมนเทอร์เลือกเรา15คนเข้ามาแล้วมันจะนั่งในห้องลิฟวิ่งรูมใช่ไหมเจสซี่เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยที่นั่งคุยกันสองคนแบบเรามาประกวดกันทำไมเนี่ยเรามาทำไมอะไรเงี้ยพอรู้แล้วว่าเจสซี่ต้องได้แน่ๆหนูเชื่อในลึกๆของทุกคนหนูเชื่อแล้วหนูก็เป็นว่าโอ้กูรอดแล้วอะไรเงี้ยเชื่ออะไรเงี้ยใช่พี่เสียใจด้วยค่ะเจสซี่น้องไม่ใช่เดอะเฟซคือเขาเป็นตัวเต็งเขาเป็นคนที่สวยสง่าเมนเทอร์ทุกคนอยากได้ไม่ใช่แค่เมนเทอร์ช่างหน้าช่างผมก็รู้สึกว่าอยากให้เขาได้คือรู้สึกว่าคนนี้ทำไมมันพร้อมขนาดนี้หนูยังคิดว่าเขาทำไมสวยขนาดนี้วันแรกหนูก็ไปชมว่าอยู่สวยมากเขาก็อะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบมีรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ครบที่สุดแต่ตอนที่เขาออกก็จริงคือรู้สึกว่าพอเจสซี่ออกทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นมาใช่ทุกคนมันดูแบบออร่าเปล่งประกายขึ้นมาทันทีเพราะเขาเข้ามาดับเราไงใช่เขาอยู่เข้ามาดับเราพอเขาออกเสร็จปุ๊บทุกคนแบบปึ้งดาวรอบตัวเลยอ่ะค่อยๆออกมาดีกว่ารู้สึกอย่างนั้นนะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะในความคิดกว้างเพราะว่าเราอยู่ทีมเดียวกันเราอยู่ด้วยกัน2คนตั้งแต่วีค5แล้วเลยมีความรู้สึกว่าเราจะสนิทกันมากเราเลยมีความรู้สึกว่าเราอยากให้เราทั้ง2คนเข้าไปในไฟนอลวอล์กด้วยกันแต่ว่าในเมื่อมันต้องออกแล้วอะค่ะเราก็ต้องทำหน้าที่แทนเจสซี่ให้ดีที่สุดแต่หนูไม่ได้จำเป็นต้องคืนเขาหนีก็หนูไม่ตัดไม่มีสิทธิ์ดึงเด็กเข้ามาใช่ถ้าหนูตัดเขาออกนะเขาไปเลยแต่หนูเลือกไม่ตัดเขาออกคุยกันก่อนไหมคุยกันก่อนที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นโคตรเซ็งเลยอะอะไรกันนะกันนะตอนที่ลูกเก๋หรือคริสหรือบีเนี่ยเขาตีกันเนี่ยที่มันดราม่ามากแล้วมีเหวอมะว่าแบบเล่นอะไรกันเนี่ยมีมะงงเนี่ยอยู่ในห้องดำกัน2คนตอนที่ดราม่าจำได้ไหมไม่ที่คนละวีคแต่ว่าดราม่าทั้ง2วีคที่เราเข้าหนูหน้าออกเลยแบบใช่ตกใจชอบนี่อยู่อย่างนี้อยากออกแทนไหมล่ะได้บีบวกคริสออกเลยเราให้เด็กคริสอยู่ให้เขาพยายามเพื่ออนาคตเขาได้ไหมล่ะมันเหมือนกับทำงานกับคนที่จิตไม่ปกติมะไม่มันแล้วเพราะว่าพี่เกศหรือว่ามันเท่าอื่นเขาก็แชร์ให้พี่ฟังว่ามันก็เหมือนอย่างนั้นเลยมันเหมือนกับเกมจิตวิทยาแล้วมันกดดันมากใช่คริสก็บอกว่าพี่วูดี้รู้ไหมว่ามันกดดันขนาดไหนแต่ละวีคคือเราต้องทำเต็มที่รู้สึกเหมือนบางทีมันต้องไปหาจิตแพทย์ตรงนั้นหนูมีความรู้สึกนะบางทีมีความรู้สึกว่าเรากดดันขนาดเนี้ยมันจะมีใครที่ช่วยเราออกมาจากแบบดาร์กไซด์ได้บ้างอะไรเงี้ยนอกจากถึงขั้นนอนฝันอ่ะใช่นอกจากเอาตัวเองออกมาเราก็ต้องหาทางระบายของเราแบบในหลายๆทางครับใช่แล้วก็ที่รู้สึกว่าแบบมันกระทบกระทั่งจิตใจที่สุดก็คือวีคที่พี่บีด่าพี่คริสเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบแม่เรานะอะไรแบบเราสู้มาด้วยกันแล้วด่าอยู่2ชั่วโมงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบ2 3ชั่วโมงนานมาก2 3ชั่วโมงเลยเหรอใช่ตัดเลยแค่มัน10นาทีใช่ตัดมันเหลือมัน5นาทีค่ะโอ้ใช่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วพี่คริสทนได้ยังไงเขาทนแล้วเขาก็แบบเอาคริสออกก็ได้นะคริสจะออกแทนน้องเองหนูก็แบบเฮ้ยแบบไม่มีใครสู้เพื่อเราได้ขนาดนี้เลยพี่คริสเจ๋งมากแล้วถ้าต้องจิ้นกับเมนทอร์เหรอจะเลือกใคร Oh no you didn't go there you didn't go there ลองถามนิดนึงให้มันอึดอัดใจนิดหน่อยจะจีเล่นๆนะพี่บีค่ะพี่บีผมเห็นภาพแล้ว